ลงไหมบอกใหม่ Present up Good afternoon teacher Good afternoon how are you I'm fine thank you and you I'm fine thank you sit down please okay เวลาที่เราพบกันเนี่ยค่ะนะคะคุณครูจะย้ำเสมอเลยถ้าเราพบกันในตอนเช้าเราก็จะบอกว่าอะไรคะGood morning นะคะถ้าพบกันในตอนกลางวันถึงตอนบ่ายๆเราก็บอกว่า Good afternoon ถ้าพบกันในตอนเย็นเราก็บอกว่า Good evening Good evening เอาว่าตามครูหมายค่ะ Morning Good m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 orning คือพบกันในตอนไหนเช้าตอนเช้าถ้าเป็นช่วงกลางวัน Good afternoon ออกเสียงตามค่ะ Good afternoonถ้าตอนเย็น good evening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  นะคะต้องจำให้ได้เป็นคำทักทายเป็นคำง่ายๆที่เราต้องจำไม่ใช่ว่าบอกขึ้นมาเฉย thank you คืออะไรคะขอบคุณนะคะต้องจำให้ได้นะคะอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับการทักทายต้องจำให้ได้นะคะว่าเจอกันตอนเช้า good morning ตอนกลางวัน good afternoon ตอนเย็น good evening นะคะใครมาแล้วนั่งที่ให้เรียบร้อยตีเอาของเก็บค่ะนะคะหวังว่าเด็กๆคงเก็บอุปกรณ์ที่เราเรียนเมื่อกี้เนี่ยนะคะเก็บให้เรียบร้อยนะคะเอาละค่ะพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วยืดตัวขึ้นค่ะยืดตัวขึ้นไม่ได้ยืนค่ะยืดตัวขึ้นเห็นไหมถ้าเด็กๆไม่มีสมาธิทำอะไรไม่ได้เลยนะคะคุณครูสั่งอะไรหนูต้องฟังให้ดีคุณครูบอกว่ายืดตัวขึ้นหนูก็ยืนขึ้นยืนกับยืดเขียนคล้ายๆกันแต่ว่าทำไมคะตัวสะกดไม่เหมือนกันถ้ายืนตัวอะไรสะกดคุณครูแชมป์บอกว่าตายแล้วสิเนี่ยแย่แล้วเห็นไหมเนี่ยยืนตัวอะไรสะกดนอหนูถ้ายืดล่ะดอเด็กเห็นไหมสะกดก็ไม่เหมือนกันเพราะนั้นเวลาปฏิบัติก็ไม่เหมือนกันสรุปแล้วเมื่อกี้คุณครูบอกว่าให้ทำไมคะยืดหลังยืดตัวขึ้นยืดขึ้นค่ะยืดขึ้นให้ตัวตรงไม่ต้องเอามือล้วงกระเป๋าไม่ต้องเขียนอะไรเลยยืดเฉยๆแล้วมองมาที่ข้างหน้าทุกคนเลยไปทันอาตินั่งดีๆค่ะนั่งให้สบายนั่งให้ดีขาเข้าไปให้ดียืดตัวขึ้นค่ะยืดให้สุดเลยให้หลังทำไมคะหลังตึงเอามือไว้ที่ข้างลำตัวไว้ที่หน้าตักตัวเองทำไว้ยืดไว้ค่ะต่อไปมือขวาทับมือซ้ายยืดหลังตึงนั่งสมาธินั่งสมาธินะคะนับในใจ1ถึง60นับไป1ถึง60ก็คือ1นาทีเท่านั้นเองยืดไปค่ะเวลานั่งสมาธิแล้วหวังว่าไม่มีเสียงไม่มีเสียงนะพระภาวลินไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะถ้าเราไม่มีสมาธิเนี่ยเราจะเรียนไม่ได้นะคะเพราะว่าจิตเราเนี่ยกระเจิงไปเที่ยวไปกับปลาหมึกแล้วสงสัยกำลังคิดว่าเย็นนี้เนาะฉันจะเอาเจ้าปลาหมึกเนี่ยนะไปทำอะไรดีนะไปต้มกินไปย่างกินไปทำสามรสไปทำปลาหมึกอบไม่ได้นะคะยังไม่ถึงเวลาใช่ไหมคะนับไปค่ะนั่งดีๆเลยบอสไม่คุยให้นั่งสมาธิยังคุยได้เลยไหมเนี่ยถ้าใครครบแล้วนะคะหนูก็ลืมตาขึ้นช้าๆไม่ต้องรีบนะคะขวดน้ำเก็บลงไป
พื่อนไปทางก็ต้องว่าอะไรพูดไม่รู้เรื่องเหรอเนี่ยให้นั่งสมาธิก็ยังจุกจิกจุกจิกอยู่นั่นแหละใช่ไหมไม่ได้อ้าวถ้าใครครบแล้วนะลืมตาขึ้นค่ะอ้าวแล้วค่ะเราไปดูที่สไลด์เลยค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่ใน Word Fun อยู่ใน E2 นะคะ What day is today? Today is Thursday. หรือว่า It is Thursday คุณครูออกในข้อสอบจำได้ไหมคะแล้วเด็กๆก็ทำไมทำถูกไหมส่วนมากไม่ถูกเพราะว่าไม่ทำไมไม่จำถามใช้อยู่ทุกวันต้องจำด้วยเอาใหม่ค่ะพร้อมกันค่ะ What day is today? Tuesday. ทวนกันทุกวันลืมทุกวันวันอังคารว่าไงนะ Tuesday วันจันทร์ Monday วันอังคาร Tuesday วันจันทร์ Monday วันอังคาร Tuesday อ้าปากด้วยบางคนไหนยังไม่พูดเลยอ้าปากด้วยวันจันทร์วันจันทร์ Monday ประภาวลินเดี๋ยวไม่ต้องเขียนอะไรค่ะแล้วประภาอย่างเดียวคุณครูบอกแล้วเวลาที่คุณครูบอกให้พูดก็คือพูดคุณครูบอกให้เขียนก็ค่อยเขียนนะคะอย่าเพิ่งเขียนถ้าเขียนแล้วหนูก็จะไม่ได้อะไรวันจันทร์เห็นไหมวันจันทร์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 วันอังคาร Tuesday วันอังคาร Tuesday วันอังคาร Tuesday วันจันทร์ Monday ไหวนิดนึงวันจันทร์ Monday วันจันทร์ Monday วันอังคาร Tuesday วันอังคาร Monday วันอังคาร Tuesday วันอังคาร Tuesday ให้มันหนักแน่นหน่อยเหมือนคน Tuesday เหมือนคนที่ว่าไงอ่ะเองอ่ะTuesday เอาใหม่ค่ะวันอังคาร Tuesday โอ้แบบนี้แหละไม่ใช่วันอังคาร Tuesday ให้มันหนักแน่นเอาใหม่ค่ะวันจันทร์ Monday เยี่ยมมากค่ะวันจันทร์ Monday โอ้โหชีวิตกลับมาแล้ววันจันทร์ Monday โอ้โหวันนี้กูเก่งมากวันจันทร์ Monday วันอังคาร Tuesday เยี่ยมมากเลยวันอังคารจันได้แล้วอังคารพุธล่ะ Wednesday ว่าตามครูค่ะ Wednesday วันอะไรหนูพูดวันพุธคุณครูจะพูด Wednesday เอาวันพุธอย่างเดียว Wednesday ตอนนี้ครูพูดบ้างครูพูดว่าวันพุธหนูพูดว่า Wednesday understand yes วันพุธ yes วันพุธ Wednesday วันพุธ Wednesday วันจันทร์ Monday วันจันทร์ Monday วันอังคาร Tuesday วันพุธโอ้ยเยี่ยมมากขยันตัวเองมาแล้วต่อไปวันพฤหัส Thursday หนูพูดภาษาไทยคุณครูพูดภาษาอังกฤษวันพฤหัส Thursday 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 วันพฤหัสคุณครูพูดมากคุณครูพูดภาษาไทยมากวันพฤหัส Thursday วันพฤหัส Thursday ขอต่อไปวันศุกร์ Friday 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 หนูพูดวันศุกร์วันศุกร์ Friday วันศุกร์ Friday วันศุกร์ Friday วันศุกร์คุณครูพูดบ้างวันศุกร์ Friday วันศุกร์ Friday วันศุกร์ Friday ต่อไปวันเสาร์นะคะ Saturday 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 หนูพูดวันเสาร์ค่ะลูกวันเสาร์ Saturday
วันเสาร์ Saturday วันเสาร์ Saturday วันเสาร์พอค่ะคุณครูพูดบ้างวันเสาร์ Saturday วันเสาร์ Saturday วันเสาร์ Saturday ต่อไปวันอาทิตย์ Sunday 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 คุณครูพูดบ้างวันอาทิตย์ Sunday วันอาทิตย์Sunday. ตอนนี้คุณครูจะพูดภาษาไทยหมดเลยเด็กๆ เก่งแล้วเด็กๆพูดเป็นภาษาอังกฤษวันอาทิตย์ Sunday วันอาทิตย์ Sunday วันจันทร์ Monday วันพุธ